สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับตอนนี้เป็นตอนที่สองนะครับผมพยายามใช้คําที่สุภาพที่สุดแล้วนะครในการนาเสนอนครับบางครั้งผมก็หลุดเหมือนกันนะครับคือคําว่า o v e r h a u l นะครับ o v e r h a u l เครื่องนะครับเป็นการยกเครื่องออกมาทํานะครับส่วนยกฝาสูบนะ ยกไปสูบกับโอเวอร์ฮอนเครื่องเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันโดยที่ FC ที่อยู่มินบุรีเนี่ยเขาโดนยกฝาสูบนะครับเนืเ่องจากว่าเครื่องเขาเกิดโอเวอร์ฮีทนะครับแล้วก็เขาไม่เข้าใจคำว่าโอเวอร์ฮอนเครื่องกับโอเวอร์ฮอนฝาสูบนะโอเวอร์ฮอนฝาสูบเนี่ยเ,เป็นคำที่สวยงามใช่ไหมนะคำว่าถ้าบอกว่ายกฝาสูบเนี่ย คนก็จะฟังยกฝาสูบแต่ถ้าบอกว่าออร์ฮอนฝาสูบเนะี่ยคนก็จะบอกว่าโอ้นี่มันมันเทพนี่วะออร์ฮอนฝาสูบนะคือถ้าเป็นช่างรุ่นเก่านะอย่างผมนะก็จะบอกว่าทําฝาสูบนะทำฝาสูบนะก็จะเข้าใจกันนะครับว่าทําฝาสูบนะส่วนช่างรุ่นใหม่นะก็จะบอกว่า โอเวอร์ฮอนฟาสูนะมันดูดีไหมดูดีมากเลยนะฮะแต่ถ้าบอกว่าฟิตเครื่องนะฟิตเครื่องคือทําเครื่องให้มันฟิตกับโอเวอร์ฮอนเครื่องโอ้โหไอฟิตเครื่องนี่มันสมจุยนะฮะสมจุยหรือว่ามันบ้านนอกจริงๆนะฮะหรือว่ามันสก,กาวนะแต่พอบอกว่าโอเวอร์ฮอนเครื่องเนี่ยโอ้โหนี่มันอยู่ในเมืองนะไอะไรประมาณนี้นะฮนี่มันมืออาชีพ เฉะนั้นช่างรุ่นเก่าเนี่ยคำพูดคำจาเขาจะเป็นแบบออไม่ค่อยสวยงามนะไม่ค่อยสวยงามนะเวลาทําไรเขาก็จะบอกตรงๆนะครับว่าออฟิตเครื่องนะฮะนี่ก็ฟิตเครื่องก็เปลี่ยนแหวนนะเจียบ่าเจียบวาวนะแล้วก็ตั้งวาวเพราะว่วารถของ t o y ยต้าแคมดในรหัสเครื่อง2 a z นะครับเครื่อง2444เนะ่ยตัว ถ้วยถวยชิมเนี่ยมันเวลาเราเจียบาวจีว,วไปเนี่ยมันจะเกิดอาการยันขึ้นมานะเพราะว่าบาวาวกับวาลนี่มันสึกใช่ไหมมันก็จะต้องมีการยันขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าเราไม่ไม่มีการตั้งวาลวนะมันก็จะทําให้เครื่องเนี่ยเดินไม่ดีนะเดินไม่ดีก็วิ่งสินะี่ยมไม่ใช่อย่างนั้นคเดินหมาถึง รอบที่มันทํางานนะฮะรอบเครื่องที่มันทางานนะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเดินรอบเครื่องเดินเนี่ยคือผมพยายามทบทวนหลายๆคลิปนะว่าเอเป็นสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เข้าใจนะคนใช้รถอาจจะไม่เข้าใจว่าเครื่องมันเดินมันเดินยังไงนะมีในเครื่องมันลันนะนั่น เป็นภาษาอีกภาษานึ่งนนะก็คือเครื่องมันทํางานนะครับคือผมติดอยู่กับในยุคสมัยที่ช่างเขาสอนสอนมานะผมก็พูดตามนั้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่ผมติดตัวมานะครับในส่วนของการประกอบลูกสูบนะครับก็ผมก็ประกอบหลายครั้งนะครับผมก็จะประกอบเป็นคู่นะก็คือ1กับ4 2กับ3นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสิ่งที่ใจความสําคัญของการประกอบลูกสูบก็ค,คือความสะอาดนะครับต้องสะอาดมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญต้องใช้น้ํายานในการหล่อลื่นของพวกชาร์ปหรือว่าแบร์ลิงนะแบรลิงนะครับผมอ,อ,อันนี้คือสิ่งสําคัญมากเลยทาไมถึงสําคัญขนาดนั้นนะครับเ,เนื่องจากว่าเวลาเรา ฟิดเครื่องหรือว่าโอเวอนเครื่องนะฮะหรือว่าเราทําเครื่องเนี่ยเราจะต้องล้างคราบน้ํามันหล่อลื่นออกทั้งหมดเลยในตัวเครื่องครับทาให้รวมทั้งปั๊มน้ามันเครื่องด้วยนะปั๊มน้ํามันหล่อลื่นด้วยนะครับทาให้เวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยตอนที่เครื่องยนต์ติดเครื่องเนี่ยกว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยจะถูกดูดโดยปั๊มน้ํามันเครื่องเพื่อจะกระจายไปใน ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ได้เนี่ยมันมันจะมีการช้านะครับมันมการช้าหรือว่ามันการดีเลย์นะก็คือดีเลย์คือช้านะกว่าจะเข้าไปร่อเลี้ยงในส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ได้เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวของแบริ่งหรือว่าตัวของชาร์ปนะมันเกิดรอยได้รวมทั้งข้อเหวี่ยง รวมทั้งเผาเหลาลิ้นเนี่ยเกิดรอยได้นะครับฉะนั้นตัวที่ล่อลื่นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็ความสะอาดนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับจะสังเกตได้นะว่าเวลาประกอบนะครับผมจะต้องมีการขันหรือว่าหมุนตัวลัดแหวนให้แนบสนิทมากที่สุดเพราะว่าตัวของ ACV 40หรือว่า ACV 30เนี่ยตัวของกระบอก สูบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟิตพอดีนะฮะถ้าเกิดรัดไม่แน่นเนี่ยเวลาเราก็แทกหรือว่าเราดันลูกสูบนะครับลงไปเนี่ยจะทําให้แหวนเนี่ยได้รับความเสียหายมากนะครับแหวนมันไม่ได้แข็งทั้งหมดเลยนะครับตัวแหวนช่วยอัดเนี่ยมันจะมีความเปราะของมันนะครับฉะนั้นถ้ารัดไม่ดีเนี่ยก็จะเกิดอาการแหวนหักได้นะครับ อันนี้คือสิ่งสําคัญแล้วก็ที่สําคัญคือแหวนน้ํามันเนี่ยมันเป็นตัวตัวบางๆเองนะฮะถ้าเกิดมันไปโดนขอบของกระบอกสูบเนี่ยมันจะทําให้เกิดรอยได้นะ,ะแล้วก็จะทําให้ตัวแหวนเนี่ยทำงานไม่เต็มที่หรือว่าด้อยประสิทธิภาพลงไปนะครับผมในการยกฝาสูบกับในการยกเครื่องมันก็ ความหมายมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับสำหรับ Fc ที่อยู่บินบุรีที่ถามเข้ามานะฮะยกฝาสูปก็คือเอาฝาสูบขึ้นนะโดยที่เสื้อสูบอยู่กับรถนะอยู่ในรถนะแต่ถ้ายกเครื่องนี่คือยกออกมาทั้งหมดนะครับรถคันนี้มีมีการเปลี่ยนตัวบาลานด้วยนะครับนี่คือตัวบาลานตัวบาลานจะมีสองข้างเดี๋ยวผมจะรีวิวนะฮะเดี๋ยวคลิป วีดีโอต่อไปเนี่ยจะมีการรีวิวให้ดูนะครับตัวนี้คือการเอาฝาสูบมาประกอบนี่แหละครับคือการยกฝาสูบเข้ามานะเหมือนที่เอฟซที่อยู่มินบุดีเขาถามเข้ามาเนะี่ยคือการยกฝาสูบก็คือเอาฝาสูบเข้ามาใส่เข้าไปนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปเนี่ยเราก็ต้องมีการเจียบะเจียว,วาลแล้วก็ตั้งวาลนะครับเหมือนที่ผมบอกข้างต้นก็คือถ้วยวาลนะครับมันมีปัญหานะครับ ฉะนั้นก็จะต้องมีการตั้งวาปรับแต่งให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเอาฝาสูบประกอบเข้าไปที่เสื้อสูบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องขันขันปอนเข้าไปนะครับขันปอนก็แล้วแต่เทคนิคของใครของมันอีกนะครับแต่โดยตามคู่มือของรถเนี่ยก็คือขันไปที่35ปอนนะแล้วก็ขันไปที่90องศานะครับ อันนี้คือคู่มือของเขานะคู่มือที่ที่มาในรถนะครับคู่มือที่ประกอบเครื่องอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมก็จะขันแบบเ,เป็นเป็นขั้นขั้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่า,าตัวตัวที่ผมขันเนี่ยผมจะใช้วิธีนี้มาโดยตลอดนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ผิดแตกต่างอะไรกันมากนะแล้วแต่ความถนัดนครับ จุดมุ่งหมายเนี่ยเราจะไปถึงช้าหรือถึงเร็วเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นจะต้องถึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาให้มันถึงที่แล้วก็ปลอดภัยนะครับบางคนอาจจะถึงเร็วบางคนอาจจะถึงช้าแต่ใจความสําคัญก็คือให้มีความปลอดภัยนะครับตัวนี้คือตัวเพบาลานนะครับจะมีทั้งหมด2ออเส้นนะฮะเส้นซ้ายกับเส้นขวานะครับ เราก็ต้องใส่เข้าไปนะครับหลังจากที่ใส่ตัวเผารบรลานเข้าไปก็จะต้องใส่ฝาประกบเข้าไปด้วยนะครับตัวฝาประกบเนี่ยจะต้องมีการขันปอนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะทนแรงในการเบี่ยงของตัวบาลานด้วยนะอันนี้ก็สำคัญนะครับส่วนมาร์กโซก็ผมเคยรีวิวอยู่แล้วนะครมาร์กโซ่ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะ ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวตัวจานที่เป็นตัวกำเนิดสัญญาณพันธุ์นะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับที่เป็นเผาข้อเหวี่ยงเนะีผมก็ติดติดไปไปบอกว่าเป็นตัวสัญญาณพันธุ์อยู่เลยนะนี่ครับตัวที่เป็นจานสำหรับตัวเผาข้อเหวี่ยงนะเป็น S S เซนเซอร์เผาเขวียงนะหลังจากนั้นก็ประกอบเข้าไปนะครับในตัวของแ้งนะมันจะมี2ชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมชั้นที่2จะเป็นเหล็กอัดรูปขึ้นนะเป็นรูปแ้งนะครับฉะนั้นเวลาที่เราทําเครื่องหรือว่าอุ่นเครื่องนะีบางช่างอาจจะไม่ยกเครื่องออกก็ได้นะับก็ถอดแคงที่1 นะก็คือแข้งเหล็กอัดลูกแล้วก็แข้งที่2ก็เป็นแข้งอลูมิเนียมนะครับถอดออกเพื่อจะทําการล้วงเอาลูกสูบออกมานะครับมันก็จะทําค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะก็ทําได้นะโดยที่ไม่ต้องยกเครื่องออกมันก็มีหลากหลายวิธีทําเหมือนกันนะครับแต่วิธีที่ผมถนัดที่สุดก็คือยกเครื่องออกมาเพราะว่ามันเห็นทุกจุด เห็นทุกมุมนะเราสามารถทํากับมันได้ทุกองศาเลยนะโดยการหมุนหมุนตัวเครื่องนะมันก็จะเช็คได้รายละเอียดรอบด้านเลยนะครับอันนี้ก็จะจะทําให้ fc ที่ถามเข้ามาเนี่ยจะได้ความรู้หน่อยนะครับว่าระหว่างยกวาสุกับยกเครื่องมันเป็นยังไงนะนี่คือการยกเครื่องเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จะมีการสตาร์ทเครื่องเพื่อจะทำการ ลันอินมันลันอินก็อย่าเพิ่งเร่งเครื่องมันเพราะว่าเครื่องมันฟิตมากเลยนะฮะแล้วก็ตัวชาร์ปเนี่ยมันจะต้องการน้ำมันเครื่องเข้าไปหล่อเลี้ยงมันนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะครับ คลิปนี้บอังว่าเพื่อนๆคงจะได้คำตอบนะครับระหว่างยกเครื่องกับยกฝาสูบหรือว่าโอเวอร์หอนฝาสูบกับโอเวอร์หอนเครื่องแตกต่างกันยังไงนะครับเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อเวลาเขาพูดมาเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าเขาทำอะไรเกี่ยวกับรถของเพื่อนๆนะครับเพื่อนจะได้จำไว้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชม เจอกับผมได้หม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดติดตามหรือกด b s c สไครด้วยนะครับกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากมายเลยสวัสดีครับผม